ค่ะดาวิกาคนนี้ขณะที่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาจากภาพยนตร์20ใหม่ยูเทิร์นไหวหัวใจรีเทิร์นที่ขึ้นเวทีรับรางวัล2ปีซ้อนค่ะหลังจากปีที่แล้วก็คว้ารางวัลนี้จากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอส่วนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่เอกชัยศรีวิชัยจากภาพยนตร์เรื่องเซิร์ฟที่เขานั่งแทนผู้กำกับภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะพื้นบ้านที่คุ้นเคยมาทั้งชีวิตนั่นก็คือมโนราค่ะเรื่องนี้พี่ไม่ได้ถือว่าพี่เล่นอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวของพี่เอกอยู่แล้วตัวความเป็นมโนราเนี่ยมันอยู่ในเลือดแล้วมันซึมซับมาในความเป็นภาคใต้ของพี่อยู่แล้วมโนรามันก็อยู่ในภาคใต้อยู่ในกลุ่มใต้จริงๆมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยทั้งชาติแหละแต่ว่าวันนี้เรากำลังนำพามโนราข้ามจังหวัดประจวบขึ้นมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบตัวเองภาคภูมิใจครับถึงจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยแค่มีชื่อเข้าชิงมันก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วอะค่ะแต่ยังไงคือมันก็เหมือนน้ำหวานมันทำให้เรารู้สึกแบบชื่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อได้